สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโบขอให้กระติกกลับใจและออกมาพูดความจริงเมื่อเวลา 21:20 น.วันที่3 มีนาคม 2565ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีโบสุรัตนาวีหรือโบทรายอัมคิงดอมเปิดเผยหลังเข้าให้ปากคำตำรวจกรณีปรากฏภาพไปอยู่ที่อู่เรือเพื่อพบกลุ่มเพื่อนของแตงโมนิดาในคืนวันเกิดเหตุเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์หลังแตงโมพลัดตกเรือจมน้ำหายไปโดยโบสุรัตนาวีกล่าวตอนหนึ่งถึงกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมว่าตนเป็นคนพากระติกไปที่โรงพักและอยู่ด้วยจนเขาให้การเสร็จหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยบอกตามตรงว่าตนรู้สึกเสียใจมีความโกรธแต่ตนก็ยังรักเขาคิดว่าถ้าเขากลับใจแล้วเลือกจะพูดในสิ่งที่เขารู้จริงๆเราจะมาช่วยกันเขาติดต่อมาหาโบบอกว่าขอโทษที่ทำให้ต้องมาเกี่ยวข้องและวุ่นวายเพราะเขาโบบอกเขาไปคำเดิมว่ากระติกสัจจะจะทำให้คุณเป็นไทยความจริงของคุณเท่านั้นที่จะปกป้องคุณได้เขาก็ส่งรูปร้องไห้กลับมาโบรู้สึกเสียความรู้สึกกับเขาตอนที่ตนไปถึงอู่เรือหลังเกิดเหตุสิ่งที่ตนถามกระติกครั้งแรกคือโทรหาเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมหรือยังแล้วโทรหาแม่ของแตงโมหรือยังเขาก็บอกว่ายังต้องบอกเขาแล้วว่าต้องโทรส่วนที่กระติกโทรหาตนครั้งแรกเขาบอกว่าพี่โมตกน้ำหาคนช่วยหน่อยตนก็ถามว่าตกยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็อธิบายส่วนกรณีที่ถามว่าทำไมเรื่องนี้เขาต้องดึงเราเข้าไปเกี่ยวตนไม่แปลกใจที่เขาโทรหาเพราะแตงโมมีอะไรจะปรึกษากับตนส่วนกระติกจะมีพี่อีกคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาแล้วตนก็จะคุยกับพี่คนนั้นว่าสองคนนี้แตงโมกระติกเป็นยังไงเพราะกระติกจะรู้ว่าตนสนิทกับแตงโมวันเกิดเหตุกระติกแนะนำว่าโรเบิร์ตรู้จักกับพี่ชายของตนตนจึงเข้าไปพูดคุยกับโรเบิร์ตคำแรกว่ารู้หรือยังว่าพี่ชายตนติดโควิดเขาทำหน้าไม่รู้เรื่องและทำหน้าเบลอๆเหมือนฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ถามว่านี่น้องโบเหรอหมายถึงเราไม่เคยเจอกันเลยไม่รู้จักกับเขามาก่อนในจำนวน5 คนที่ตนเจอในคืนเกิดเหตุตนรู้จักกับกระติกแค่คนเดียวส่วนที่ตนบอกว่ากระติกบิดเบือนข้อเท็จจริงบางอย่างตนไม่รู้เหตุผลที่เขาบิดเบือนตั้งแต่วันที่เขาให้การกับตำรวจและออกรายการต่างๆพอรู้ว่าเขาพูดอะไรบ้างตนไม่ได้คุยกับเขาเลยตนขอให้ทุกคนโฟกัสที่ข้อเท็จจริงมากกว่าดูตามหลักฐานดูสิ่งที่เห็นซึ่งที่ตนให้การทั้งหมดเป็นสิ่งที่ตนเห็นและเจอด้วยตัวเองวันที่เกิดเหตุโบคุยกับกระติกคนเดียวกระติกเป็นคนบอกโบว่าโมไปปัสสาวะท้ายเรือแต่ไม่ได้เห็นเองโบไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ามีการปัสสาวะหรือไม่โบไม่รู้มาก่อนว่าเขาจะไปนั่งเรือกันส่วนเรื่องที่โบให้การวันนี้โบได้พูดในส่วนที่เห็นทั้งหมดแล้วจะให้ความยุติธรรมกับแตงโมท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ